ต้องไปดูที่ซอยทุ่งจีน2นะครับในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหน่อยเขาบอกว่าเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านเอาอีกแล้ว คือมีเพื่อนบ้านหลังนึงนะเลี้ยงหมาบางแก้วแล้วชอบจูงหมาเอามามาอึมาฉี่แถวหน้าบ้านเราเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเตือนใช่ไหมแต่พอเตือนปั๊บเนี่ยนะฮะฝั่งเจ้าของหมาไม่พอใจเท่านั้นแหละฮะมีชูนิ้วกลางด่ากันนัวเท่านั้นไม่พอหยิบอะไรได้เนี่ยคว้ามาแล้วไล่ฟาดกันแบบโอ้ยลวงตรงนางเลยลองไปดูภาพภาพนี้นี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ด้วยนี่ฮะแล้วใครจะคิดน้องเจนี่น้องเก๋ว่าต่อยกันฟาดกันขนาดนี้จากเรื่องหมาหมาใช่แล้วปรากฏว่าเราได้คุยกับทางด้านของคุณปิยวัฒน์ศรีมาด้วยหรือว่าน้องแบงค์เป็นเจ้าของบ้านที่เขามาร้องเรียนกับทีมข่าวมรินทีวีเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์ต่อในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาบอกว่าผมทนไม่ได้จริงๆก็อยู่ๆข้างบ้านเขาเลี้ยงหมามาเนี่ยนะแทนที่จะพาอึหรือฉี่ในบ้านของตัวเองอันนี้ไม่มีใครว่าแต่พาออกมาเดินข้างนอกนี่ฮะแล้วเอาคลิปให้เราดูด้วยดูนะจูงหมาออกมาตามชุมชนตามซอยเนี่ยมันก็วิ่งไปฉี่ไปเรื่อยอึไปเรื่อยแล้วคนที่เดือดร้อนคือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องทนดมทนเก็บอึเก็บฉี่มันเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของคุณแบงค์เนี่ยนะบอกว่าแล้วก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนี่ชูนิ้วกลางให้ด้วยไม่สนไม่สนโนสนโนแคร์อ้าวคือคุณแบงค์บอกว่าก่อนที่เกิดเรื่องนะก็เจอพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็พยายามจะไปสอบถามไปตักเตือนว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะจริงๆแล้วก็ควรจะพามันอึหรือฉี่ในบ้านของตัวเองแล้วพอมาเจอแบบนี้ฮะเราก็แค่เตือนแต่สุดท้ายเขาก็คว้าอะไรได้มาฟาดพวกผมก่อนแล้วก็เลยต่อยกันนัวตามในคลิปวงจรปิดเลยลองฟังเสียงคุณแบงค์ดูฮะคลิปตั้งแต่ต้นจนจบของเราก็เรายอมรับว่าเราไปด่าแต่ว่าก่อนที่เราจะด่าเราถูกฝั่งเขาด่ามาแล้วหลายวันครับแล้วก็วันเกิดเหตุคือก็เขามาชูนิ้วกลางใช่ไหมใส่กล้องแล้วก็พาหมามาฉี่มาฉี่แล้วก็พ่อก็ทนไม่ไหวก็ออกไปยืนด่าอยู่หน้าบ้านด่าทอใช่แต่ว่ามันคือก่อนหน้านี้ฝั่งเขาด่าเรามาหลายครั้งแล้วให้ไอ้จ้องที่จะให้พ่อดูแลให้แต่พ่อก็ให้คนอื่นจอดรถเนี้ยก็ปกติแต่คือทีนี้พอเราซื้อแล้วเราต้องการจะทำธุรกิจใช่ไหมครับเราก็มาบอกเขาใช่แล้วเขาก็ไม่พอใจตรงนี้ว่าเราไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องอย่างที่บอกเลยแค่พาสุนัขไปอึที่หน้าบ้านเท่านั้นเองพอเตือนปั๊บพวกชูนิ้วกลางแล้วก็ตะโกนด่าเยาะเย้ยทางฝั่งของคุณแบงค์เองก็ด่ากลับเอาพูดง่ายๆเมื่อกี้แกก็พูดกับเราแล้วแต่พอด่ากลับปั๊บเนี่ยเจอยกพวกมาแล้วฟาดเลยนี่คือในมุมของฝั่งคนร้องเรียนนะเขาเดือดร้อนจริงๆวันนี้น้องแบงค์ณภัทรของเราไปเจอคู่กรณีด้วยนะเพราะเอาจริงๆภาพนี้มุมนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้บ้านสองบ้านนี่มีเรื่องกันมาบ่อยแล้วนะครับเมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปีใหม่เนี่ยก็มุมนี้เลยยกพวกสองบ้านตีกันเหมือนกันวันนี้น้องแบงค์ณภัทรลงไปค่ะตัวของน้องแบงค์บอกแบบนี้บอกว่าบ้านฝั่งคู่กรณีเขาก็พยายามอธิบายแบบนี้เขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแล้วก็บอกแค่ว่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในชั้นศาลในการสอบสวนฟ้องร้องกันในชั้นศาลยืนยันว่าฝั่งตัวเองไม่ได้หาเรื่องก่อนตามที่อีกฝั่งเขาเอาหลักฐานไปให้นักข่าวดูแต่ฝั่งของเขาก็มีหลักฐานในช่วงเกิดเหตุเหมือนกันฝั่งบ้านของตัวเองโดนกระทำ มีการก่อกวนเขาก่อนบ้านของคนที่ไปร้องเรียนสื่อทำไมไม่เอาหลักฐานคลิปตัวเต็มออกมาล่ะเอาออกมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มากล่าวหาว่าเขาเป็นคนหาเรื่องใครๆก็มาว่าเขาหาว่าเขาหาเรื่องลองฟังเสียงคู่กรณีดูค่ะหมาบ้านต้นอ่ะไม่ขี้ถึงหน้ากระจกพ่อกูยังพ่อเนี่ยยังไม่ว่าอะไรเลยแต่ก็ไปบ้านเขาก็ทะเลาะกันนั่นเลยเพราะว่าผิดถูกก็ว่าที่ศาลเนี่ยเอาสมมติพ่อมึงทำผิดไปแจ้งความยื่นเพิ่มหลักฐานเพิ่มเขาจะได้ชนะใช่ไหมก็เอาหน้าข่าวมาแม่มาหน้าข่าวหน้าข่าวแล้วก็มาทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมล่ะได้ข่าวแม่เป็นศาลตัดสินว่ามึงถูกมึงผิดอย่างเงี้ยผมก็เหนื่อย
เชื้อเนี่ยนี่ฮะอ้าวก็เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะนะซึ่งเขาบอกเลยของแบบเนี้ยมีบางคนพูดความจริงไม่ครบใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงพาหมาไปอือไปฉี่บ้านเขาจริงไหมหรือทางฝั่งของคนร้องเรียนไปหาเรื่องเขาก่อนเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็พูดเข้าข้างตัวเองกันใช่ไหมก็ต้องไปว่าในชั้นศาลเพราะแจ้งความแล้วฟ้องร้องไปแล้ว